สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้ำค่ะน้ำคลองเขาปล่อยมาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราทำนาปรังแล้วเราเอาน้ำเนี่ยค่ะไปทำเทือกหวานข้าวแล้วเราก็เสี่ยงดวงค่ะเสี่ยงดวงว่าฝนมาช่วยเราเราก็จะได้มีน้ำใส่ข้าวค่ะเนี่ยค่ะน้ำเขาปล่อยมาให้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะนาป้าบัวก็ใช้แหล่งน้ำนี่แหละค่ะกำลังผันเข้าไปคุณพ่อบ้านกำลังเอาน้ำเข้าเหมืองเข้าฝายเอเข้าเนี่ยค่ะคลองไส้ไก่นะคะคลองไส้ไก่เล็กๆนะคะไปจากนี่แหละคลองไส้ไก่ไปนู่นค่ะคอยดูค่ะเราก็คอยดูน้ำเพราะว่าต่างคนต่างทำเนาะเขาก็จะปิดไม่ให้เข้านาเราเราก็คอยดูพอน้ำเต็มแล้วเราก็ตีเชือกหวานข้าวค่ะเป็นข้าวนาปังทำครั้งนี้คือเสี่ยงมากเสี่ยงน้ำนี่แหละค่ะถ้าฝนตกมาช่วยเราก็ได้ค่ะถ้าไม่มีฝนเลยเราก็สูบน้ำที่คลองของเรามันมีคลองอยู่คลองเล็กๆอยู่ค่ะนี่แหละค่ะอาชีพชาวนาถ้าว่าน้ำดีน้ำในอ่างมีเยอะนี่ก็สะดวกสบายปล่อยมาให้ตลอดนี่เขาบอกว่าจะปล่อยมาให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะน้ำนี่ก็ลงมาจากน้ำตกคลองน้ำไหลลงมาที่อ่างค่ะแล้วก็ปล่อยลงมาค่ะเนี่ยค่ะนี่แห้งไปแล้วค่ะเขาสูบน้ำใส่ข้าวโพดใส่ข้าวเขาแห้งไปแล้วแล้วเขาก็ปิดนะคะปิดแล้วก็เปิดน้ำมาเต็มค่ะเพิ่งเต็มวันนี้แหละเพิ่งเต็มวันนี้ค่ะจ้าป้าบัวก็พาเด็กๆไปที่สวนเด็กๆก็อยู่ที่สวนค่ะป้าก็จะกลับบ้านละสวัสดีนะคะ